بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรากลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับบทเรียนที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อมั่นนะครับหลักอะกีดะห์วันนี้เราอยู่ในหนังสืออัลอุซูลุสซะลาซะห์นะครับอยู่ในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชนิดต่างๆของการปฏิบัติอิบาดะห์นะครับหลังจากที่บทเรียนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปถึงเรื่องของการขอดุอาใช่มั้ยครับวันนี้เป็นเรื่องของความกลัวพี่น้องนะครับหัวข้อก็คืออัลคอฟุอันวาอูฮูอันวาอูฮูวะดะลีลูฮูนะครับความกลัวชนิดต่างๆและหลักฐานนะครับโดยที่ความกลัวนั้นเป็นอิบาดะห์พี่น้องเป็นอิบาดะห์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นนะครับความหวาดกลัวนะครับมีหลักฐานที่อยู่ในอัลกุรอานบอกว่าอินนะมาซาลิกุมุชัยฏอนุยูขวิฟอาลียะอูแท้จริงชัยฏอนนั้นมันจะขู่ให้บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันนั้นกลัวใช่ไหมครับคนที่ปฏิบัติตามชัยฏอนคนที่อีมานอ่อนคนที่ไม่มีอีมานเนี่ยคืออาลียะอูชัยฏอนคือผู้ที่ปฏิบัติตามและเชื่อฟังชัยฏอนและชัยฏอนมันจะขู่บรรดาคนเหล่านั้นให้กลัวอัลลอฮ์จึงบอกฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอิงกุนตุมมุมินีนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวมันอย่ากลัวยินอย่ากลัวชัยฏอนจงกลัวข้าแท้ที่จริงหากว่าพวกเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับนั่นหมายความว่าหากว่าเราอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยอย่าได้กลัวชัยฏอนอย่าได้กลัวยินแต่จงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชคซอลิห์อัลฟาวซานฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าอัลคอฟุนาอุนมินอันวาอิอิบาดะติวะฮุวะอิบาดะตุลกัลบียะนะครับท่านบอกความกลัวนั้นนะครับเป็นชนิดหนึ่งของการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เป็นชนิดหนึ่งของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และเป็นอิบาดะห์ที่ใช้หัวใจวะกะซาลิกัลคอฟุวัลคอชยะตุวัรรอบะตุวัรรอฮบะตุวัรรอญาอ์วัตะวัคคุลคุลฮาซิฮิอิบาดะตุลกัลบียะและเช่นเดียวกันนั้นอิบาดะห์ที่เชคได้กล่าวมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายพี่น้องฟังที่เชคได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นอิบาดะห์ที่ใช้หัวใจทั้งสิ้นเพราะเราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนแล้วๆมานะครับบอกว่าอิบาดะห์นั้นสามารถที่จะมีทั้งอิบาดะห์ที่ใช้ทรัพย์สินใช่ไหมอิบาดะห์ที่ใช้ร่างกายอิบาดะห์ที่ใช้หัวใจใช่ไหมครับและมีทั้งอิบาดะห์ที่ใช้ทั้งทรัพย์สินและร่างกายร่วมกันใช่ไหมครับดังนั้นเชคอธิบายบอกว่าหนึ่งในลักษณะของการอิบาดะห์หรือชนิดต่างๆของการปฏิบัติอิบาดะห์ก็คือความกลัวซึ่งความกลัวเนี่ยมีอยู่หลายคำเดียวกันนะครับยกตัวอย่างมาอัลคอฟุหมายถึงอะไรคือความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นรู้สึกกลัวสิ่งเนี้ยเรากลัวนี่คือกลัวโดยรวมครอบคลุมนะครับเราเกิดความกลัวในหัวใจเมื่อไหร่ในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลคอฟนะครับมีคำคืออัลคอชยะคอชยะคืออะไรพี่น้องคือความกลัวเหมือนกันแต่ความกลัวเนี่ยคนที่จะกลัวสิ่งเนี้ยคือกลัวเพราะเขารู้ใช่ไหมเขาเนี่ยกลัวทั่วๆไปใช่ไหมกลัวความจนกลัวความลำบากใช่ไหมครับกลัวสัตว์ดุร้ายใช่ไหมครับกลัวตกนรกใช่ไหมครับแต่คอชยะเนี่ยคือความเกรงกลัวคนเราจะเกรงกลัวได้จะต้องรู้พี่น้องใช่ไหมครับอัลลอฮ์จึงบอกว่าในกุรอานบอกว่าอินนามายักชัลลอฮ์มินอิบาดีนอุลามะยักชาแท้ที่จริงผู้ที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดเนี่ยในบรรดาบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาคือบรรดาผู้ที่มีความรู้ใช่ไหมฉะนั้นคนที่มีความรู้นะสาเหตุที่ทำให้เขากลัวอัลลอฮ์เพราะเขารู้จักอัลลอฮ์รู้จักพระนามรู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับฉะนั้นอัลคอชยะคือความกลัวที่กลัวเพราะเขามีความรู้จึงทำให้เขากลัวใช่ไหมครับในขณะที่อัลรอกบะคือความปรารถนาอันนี้คืออธิบายตามที่เชคเรียงลำดับนะครับอัลรอกบะคือความปรารถนาแต่รอกบะเนี่ยปรารถนาเนี่ยคืออยากจะได้เนี่ยแตกต่างคำว่าอัลรอญะอัลรอญะคือความหวังเห็นไหมครับหวังอยากจะได้รับการอภัยโทษหวังอยากจะได้รับการตอบแทนที่ดีหวังอยากจะได้สวรรค์ใช่ไหมอัลรอกบะคือความปรารถนาแต่ปรารถนาแล้วจะต้องวิ่งเข้าหาด้วยอัลรอกบะปรารถนาและวิ่งเข้าหาสิ่งนั้นด้วยใช่ไหมครับวะรอฮบะคือความกลัวเหมือนกันแต่กลัวแบบไหนคือความหวาดกลัวกลัวแล้วไม่ใช่กลัวแล้วนั่งอยู่เฉยๆนะกลัวแล้วจะต้องหนีห่างจากสิ่งนั้นด้วยใช่ไหมอัลคอฟคือความกลัวทั่วๆไปใช่ไหมครับในขณะที่อัลคอชยะคือกลัวเพราะมีความรู้ใช่ไหมครับส่วนอัลรอฮบะคือกลัวแล้วจะต้องวิ่งหนีห่างจากสิ่งนั้นด้วยนะครับ
ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นชนิดของการอิบาดะห์ก็คืออัตตะวักกุลคือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเชคจึงบอกว่าทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นอิบาดะห์ที่ใช้หัวใจทั้งสิ้นนะครับและเชคอธิบายในหัวข้อที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือวัลคอฟุฮูวะตะวักกุลมักรูฮ์วะฮูวะนาอานนะครับและความกลัวนั้นหมายถึงอะไรพี่น้องอัลคอฟหมายถึงการคาดไปตะวักกุลมักรูฮ์แปลว่าคาดว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นนะครับคาดไปว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกลัวกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นคือคิดไปก่อนใช่ไหมครับวะฮูวะนาอานมี2ชนิดด้วยกันความกลัวพี่น้องจำให้ดีนะความกลัวนั้นมี2อย่างด้วยกันชนิดแรกเขาฟุ่นอิบาดะห์ความกลัวที่เป็นอิบาดะห์ความกลัวชนิดนี้คือความกลัวพร้อมกับการยอมจำนนนอบน้อมต่อความยิ่งใหญ่ต่อสิ่งนั้นกลัวที่เป็นอิบาดะห์คืออะไรกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะใช่ไหมครับกลัวพร้อมกับการนอบน้อมถึงความยิ่งใหญ่ต่อสิ่งที่เรากลัวนะครับเป็นอิบาดะห์ที่ให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นสองวัลคอฟุอัตตะบีอีคือความกลัวตามปกติธรรมดาที่มนุษย์เขากลัวกันนะครับมีอะไรบ้างพี่น้องเชบอันนาวลอววันชนิดที่หนึ่งเขาฟุนอิบาดะห์ความกลัวที่เป็นอิบาดะห์นั้นฮาดาซอร์ฟูฮูลิกอยริลลาฮิชิรกุนความกลัวชนิดเนี้ยหากว่าเรากระทำให้แก่สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แปลว่าเรากลัวสิ่งอื่นเหมือนกับกลัวอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเป็นชิริกนะครับวะดาลิกะบิอัยยะคาฟะไกรอลลอฮิฟีมาลายะกอดิรุอะลัยฮิอิลลัลลอฮ์นั่นก็คือนะครับการที่คนคนหนึ่งกลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์กลัวในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถกระทำสิ่งนั้นได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นใช่ไหมแปลว่าเราเนี่ยกำลังกลัวเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่มีใครสามารถทำได้เลยนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่เราไปกลัวสิ่งนั้นใช่ไหมครับกะอันยะคอฟะอะฮดันไอยุมริฎอฮูเช่นเรากลัวว่าคนเนี้ยมันจะทำให้เราป่วยอย่าพูดไม่ดีนะอย่าพูดจาอะไรไม่ดีออกไปนะเดี๋ยวคนนั้นจะทำให้เราป่วยหรือมีอันเป็นไปใช่ไหมกลัวว่าจะเกิดอันตรายจากคนคนนั้นและคนที่ทำให้เราได้รับสิ่งที่ไม่ดีนะใครล่ะพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราได้รับผลร้ายคือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความผิดของเราใช่ไหมครับฉะนั้นหากว่าเรากลัวว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเพราะคนคนหนึ่งอย่าพูดไม่ดีนะอย่าทำต่อหน้าคนนี้นะเดี๋ยวมีอันเป็นไปนะเดี๋ยวมันทำให้เราเป็นโรคทำให้เราเป็นบ้านะบิณยาซุบิลละนะครับเอายักบีดารูฮะใช่ไหมครับหรือกลัวว่าคนนั้นเดี๋ยวคนนี้จะมาเก็บวิญญาณเราใช่ไหมครับกลัวว่าคนนี้จะมาเก็บวิญญาณเราทำให้เราตายเอายูมีจะวะละเดะหรือทำให้ลูกของเราตายมันเอาตัวบินละนะครับกลัวคนคนนี้ถึงขนาดว่าหรือกลัวต้นไม้ต้นนี้อย่าไปตัดมันนะเดี๋ยวลูกเราป่วยปีแอนเป็นไปเนี่ยเดี๋ยวคนในบ้านนะเจ็บป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายนะกะมายะฟะลุกะซีรุมินันญุฮานนะครับเหมือนดังที่คนจำนวนมากที่เป็นคนที่ไม่รู้นะไม่รู้ไม่มีความรู้คือคนยูฮะคือคนโง่นะเขาปฏิบัติกันยาคอฟูนะอะลาฮัมลิซาวญาติฮิมวะอะลาอูลาดิฮิมมินัญญินกลัวว่าชัยฏอนจะทำร้ายลูกเมียของเขาเนี่ยอย่าเอะอะนะอย่าทำไอ้นั่นนะอย่าไปลบลู่สิ่งนั้นสิ่งนี้นะเดี๋ยวชัยฏอนเดี๋ยวยินเนี่ยมันจะมาทำร้ายลูกเมียใช่ไหมครับยาคอฟูนะมินัสซะฮะรอกลัวคนที่เป็นหมอผีกลัวหัวหดเลยพี่น้องไม่กล้าพูดอย่ามองหน้าอย่าไปสบตาอย่าไปลบลู่นะอู้อย่าพูดถึงเขาไม่ได้นะเดี๋ยวนะมีอันเป็นไปนะเดี๋ยวโดนไอ้นั่นนะเดี๋ยวเป็นไอ้นี่นะเดี๋ยวก็ป่วยกันทั้งบ้านหรอกใช่ไหมกลัวหมอผีกลัวคนทำไสยศาสตร์ใช่ไหมครับเอามีนันเมาจะกลัวคนตายกลัวจนขนหัวลุกพี่น้องกลัวแบบไหนกลัวไม่กล้าออกไปไหนกลัวไม่กล้าทำอะไรเลยมึงอย่าพูดอะไรนะมึงเดี๋ยวอันนั้นนะเดี๋ยวไอ้นี่นะใช่ไหมครับกลัวคนตายฟะยะมะลูนอะอ์มาลันชิริกียะตะลิอัจลิอัยยะตะคัลลัสูมินฮาดีมินฮาดัลคอฟพอกลัวแล้วทำยังไงพี่น้องกลัวแล้วก็เลยต้องไปทำสิ่งหนึ่งขึ้นมาทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นการงานที่เป็นชิริกเพื่อต้องการที่จะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความกลัวใช่ไหมกลัวแล้วนำพาไปสู่การกระทำที่จะเป็นการปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากความกลัวเหล่านั้นซึ่งสิ่งที่เรากลัวนั้นน่ะฟะฮาซาลายักดิรุอะลัยฮิอิลลัลลอฮไม่มีใครสามารถจะทำอันตรายเราได้นอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเรากลับไปกลัวและเราไปทำสิ่งที่เป็นชิริก
อัลอัมรอดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยโรคร้ายเนี่ยผู้ใดทำให้เกิดขึ้นพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลเมาต์ความตายวาริสริสกีที่จะได้นะโอ้ยอย่าไปพูดมึงอย่าไปพูดนะอย่าไปลบลู่นะเดี๋ยวทำไมพี่น้องเดี๋ยวริสกีไม่มีนะเดี๋ยวพี่นาเดี๋ยวชิบหายนะภาษาบ้านเรานะใช่ไหมครับเดี๋ยวก็พี่นาดกันหมดอะใช่ไหมครับขอมาพี่น้องพูดคำหลุดออกไปนะครับคือคำว่าชิปเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้าพูดภาษาให้มันอ่อนโยนหน่อยสุภาพนะก็คือได้รับความพินาศใช่ไหมครับอย่าไปลบลู่เขานะอย่าไปอันนี้นะเดี๋ยวก็พินาศกันทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมแล้วสิ่งเหล่านี้ใครทำให้เราได้รับพี่น้องใครสามารถที่จะทำได้อัลลอฮฺสุภาพนะว่าจะอะไรเพียงผู้เดียววะกอตอัลอาจันมีหนำซ้ำอะไรพี่น้องวะกอตอัลอาจันทำให้อายุสั้นใช่ไหมอายุของเราเนี่ยสั้นลงพอไปลบลู่คนนั้นไปลบลู่หมอผีคนนี้ใช่ไหมครับพอกลัวแล้วเนี่ยก็เลยต้องไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมต้องไปสวมใส่ไอ้นั่นใส่สายสินใช่ไหมครับใส่สร้อยที่ข้อมือหรือไปใส่ที่ตัวใส่ที่ต้นแขนใช่ไหมครับหรือไปทำการบนบานหรือไปทำการเชือดสัตว์เพื่อคิดว่าจะทำให้เรารอดพ้นจากความชั่วร้ายหรือต้องเอาสิ่งนั้นมาไว้ตรงบ้านของเราที่ประตูทางเข้าบ้านมาแปะไว้มาห้อยไว้ไปฝังไว้ใต้ดินตรงนั้นใต้ดินตรงนี้เป็นการกันความชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีที่จะตามมาจากสิ่งที่เรากลัวไอ้ความกลัวนี่ทำนำพวกเราไปสู่การกระทำในสิ่งที่เป็นชิริกใช่ไหมเชจะบอกฮะดีฮิอุมูรุลลายักดีรุอะลัยฮะอินลัลลอฮุอินลัลลอฮุอัซซะวะจัลละนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถกระทำได้นอกจากอัลลอฮฺตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นความเจ็บป่วยนะครับความตายดิสกีนะครับอาญันของเราเท่าเดิมนั่นแหละจะไม่มีใครทำให้อาญันของเราเนี่ยแปลว่าสั้นลงหรอกใช่ไหมครับกว่าแกนอกจากอัลลอฮฺตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นว่าแกได้ดิกะอินซาลุนบารอกะเช่นเดียวกันการที่ทำให้เราได้รับบารอกะเราจะได้รับบารอกะจะได้รับสิ่งที่ดีเนี่ยได้จากใครจากอัลลอฮฺไม่ใช่ต้องไปจูบมือกูจุบมือคนนั้นกูจุบมือคนนี้แล้วเราจะได้บารอกะห์ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่ไม่ใช่พี่น้องนี่เป็นการกระทำหรือไปตามมัสยิดเอาตัวไปลูบเอาตัวไปถูใช่ไหมครับฉะนั้นการกระทำเหล่านี้เป็นอันตรายพี่น้องเอากอยดีดาริกหรืออื่นๆจากนี้ฮาดิฮิอุมูรุนลาตะกูนุอิลลามินัลลอฮิอัซซะวะจัลลสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนอกจากเกิดขึ้นด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์และความประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และเดชานุภาพของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพียงผู้เดียวเท่านั้น فإذا خاف أحد في شيء لا يقدر عليه إلا الله ดังนั้นเมื่อใดที่เรากลัวสิ่งหนึ่งคนคนหนึ่งผู้หนึ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยในเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งสิ่งนั้นไม่มีผู้ใดสามารถกระทำได้นอกจากอัลลอฮ์ فهذا شرك الأكبر นี่เป็นความกลัวที่เป็นชิริกใหญ่นะ لأنه صرفนะครับ لأنه صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله عز وجل เพราะคนคนนั้นได้หันเหนะครับชนิดหนึ่งจากการอิบาดะห์ไปให้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วแปลว่าเขาได้ทำอิบาดะห์ได้สักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพราะความกลัวเป็นอิบาดะห์กลัวแบบไหนกลัวว่าจะเกิดอันตรายกลัวถึงขนาดว่าต้องยอมซีโรราบยอมสยบต่อสิ่งนั้นนะครับในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากอัลลอฮ์เช่นยกตัวอย่างต่อพี่น้องกันละดีนายะคอฟูนามินัลกูโบริเช่นคนคนหนึ่งกลัวกูโบกลัวคนตายที่ถูกฝังอยู่ในกูโบนโอ้ไม่กล้าเลยในหลุมในยานนะเดี๋ยวเกิดอันตรายนะเดี๋ยวเกิดภัยพิบัติเดี๋ยวเกิดภัยบาลาเดี๋ยวเกิดความสูญเสียนะใช่ไหมครับกลัวถึงขนาดนั้นวะมินันอัดริฮะติหมายถึงกลัวอะไรพี่น้องกลัวมะกอมอัดริฮะเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมครับบนหลุมเนี่ยสิ่งถูกสร้างเนี่ยโอ้นี่ของโตแซะคนนั้นตองโตกีคนนี้ของวาลีคนนั้นของวาลีคนนี้นะใช่ไหมระวังนะอย่าไปลบลู่นะอย่ามองนะอย่าชี้นะฮะอย่าเดินผ่านนะเดินผ่านนี่ต้องก้มรีบนะเอาอันนั้นไปวางนะเอาอันนี้ไปวางนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวได้รับสิ่งที่ไม่ดีมีอันเป็นไปนะเห็นไหมกลัวขนาดนั้นว่ามีนันจินนี่ว่ามีนันชยาตีนกลัวจินกลัวชัยตอนหัวหดเลยพี่น้องกลัวถึงขนาดว่าไม่กล้าเลยพี่น้องใช่ไหมกลัวลักษณะแบบนี้เป็นกลัวที่เป็นอิบาดะห์ใช่ไหมครับไม่กล้าออกจากบ้านกลัวชัยฏอนใช่ไหมครับเดี๋ยวจะทำร้ายอันยามัสซะฮุมนะครับบิซูอินอันตะมัสซะฮุมบิซูอินนะครับ
ลัวที่ว่าชัยฏอนและญินเหล่านั้นจะทำร้ายทำไม่ดีทำอันตรายแก่เรานะครับกับบรรดาคนเหล่านั้นเอาถึงไหนพี่น้องเอายูนัซเอาตุนซิลบิฮิมดารอนฟยัซฮะบูนยัตกอรบูนอิลาฮาซิฮิลอัชยาลิดาฟิดารริฮาเอาคอฟันมินฮานะครับกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำอันตรายทำไม่ดีนะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือทำให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นตัวนั้นซิลาบิฮิมทำให้เกิดความเลวร้ายกับพวกเขาเนี่ยอันตรายดรอดใช่ไหมครับก็เลยฟายาฮาบูนะก็เลยไปหาสิ่งเหล่านั้นไปหาหลุมฝังศพนั้นไปหาคนตายคนนั้นไปหาจินไปหาเชตอนนั้นใช่ไหมครับยะตะกอรบูนะกลัวแล้วใช่ไหมไปหาสิ่งเหล่านั้นเลยพี่น้องเอาของบางอย่างไปถวายไปเส้นไหว้อีลาดีลอาชยาต้นไม้ต้นใหญ่จอมปลวกไม่กล้าแล้วเอาผ้าไปพันสิเขานี่เอาน้ำไปตั้งสิเขานี้ลีดาฟิดอรอริฮาเพื่อเป็นการขจัดอันตรายที่เรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเอาเขาฟันมินฮะหรือเป็นการขจัดความกลัวที่เรากลัวสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับกลัวถึงขนาดว่ายอมหมดเลยเนี่ยฮาดาชิรกุลอักบัรนี่คือการกลัวที่เป็นชิริกใหญ่นะยะกูลแล้วเขาก็กล่าวบอกว่าอะคาฟุอิลลัมอัซบะห์ละฮูอัยยุซีบะนีเอายุซีบะเอาลาดีเอามาลีเอามาอัชบะฮะซาลิกแล้วเขาก็พูดบอกฉันกลัวสิ่งเนี้ยและหากว่าฉันไม่เชือดไก่สักตัวนึงเพื่อสิ่งนี้แล้วเนี่ยฉันกลัวว่าฉันจะประสบกับภัยร้ายกลัวว่าลูกของฉันจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของฉันหรืออะไรต่างๆทำนองนี้นะครับต้องเอามาหมอบอกว่าเอามาห้อยข้อมือนะแล้วจะปลอดภัยจากความเลวร้ายของจินและชัยฏอนจะปลอดภัยจากสิ่งนั้นจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ฉะนั้นความกลัวนำไปสู่การกระทำที่เป็นชิริกและสิ่งนั้นก็เป็นชิริกชิริกซ้อนชิริกกะมากอละกอมูฮูดินเหมือนดังที่กลุ่มชนของท่านนบีฮูดนะครับได้พูดที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าอินนะกูลุอิลลัตะรอกะบะอ์ดุอาลิฮะตินาบิซูอินหลังจากที่ท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามเรียกร้องกลุ่มชนของท่านให้บอกอะไรพี่น้องท่านนบีฮูดส่งไปยังกลุ่มชนไหนครับพวกอาดนะครับกลุ่มชนที่มีร่างกายที่ใหญ่โตกำยำแข็งแรงใช่ไหมครับอาศัยอยู่ในเจาะภูเขาอยู่ใช่ไหมครับพวกอาดตัวใหญ่ใช่ไหมครับในขณะที่กลุ่มชนท่านนบีซอลและนะครับพวกสมูดใช่ไหมครับเจาะภูเขาอยู่พวกอาดก็มีร่างกายที่ใหญ่โตและกำยำและแข็งแรงใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านนบีฮุดอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเนี่ยแล้วก็ห้ามปรามพวกเขาจากการเคารพกราบไหว้เทพเจ้าใช่ไหมครับกราบไหว้รูปปั้นให้เคารพอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพอท่านนบีฮุดไปเรียกร้องพวกเขาแล้วบอกว่าห้ามเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะพวกเขาบอกอินนะกูลูเราจะไม่พูดอะไรอิลลัตะรอกะบะอ์ดุอาลิฮะตินาบิซูอินเว้นแต่ว่าเดี๋ยวพระเจ้าของพวกเราเนี่ยรูปปั้นของพวกเขาเนี่ยจะทำร้ายเจ้าฮุดทำให้เจ้าได้รับสิ่งที่ไม่ดีทำให้เจ้าเป็นบ้าเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อเจ้าได้มาห้ามพวกเราจากการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากเทพเจ้านอกจากพระเจ้าของเจ้านอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเนี่ยห้ามกราบไหว้สิ่งอื่นเลยห้ามกราบไหว้ท่านนบีฮูดห้ามใช่ไหมครับพวกเขาบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพระเจ้าของเราจะจัดการกับเจ้าฮูดทำให้เจ้าเป็นบ้าเป็นแน่อยู่หันดีดูนะฮูบีอาลีฮะติฮิมยูคอยฟูนะฮูบีอาลีฮะติฮิมคูนะครับทำให้ท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามกลัวอะไรพี่น้องกลัวเทพเจ้าที่ไปเขากราบไหว้บูชาอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีฮูดจึงพูดกับพวกเขาอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้ฟังไว้ในกุรอานบอกว่ากอลาอินนีอุชฮิดุลลอฮะท่านนบีฮูดบอกว่าแท้จริงฉันขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพยานนะวะอัชฮะดูอันนีบะรีอุมมิมมาตุชริกูนและพวกเจ้าก็เป็นพยานด้วยว่าแท้จริงฉันเนี่ยขอบริสุทธิ์ฉันบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเจ้าทำชิริกอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชิริกมินดูนิฮีอื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลาฟากีดูนีจะมีพวกเจ้าวางแผนเลยเอาเลยพวกเจ้าจะขออะไรก็ขอเลยพวกเจ้าและก็รูปเจเบตของพวกเจ้าทั้งหมดนั่นแหละเทพเจ้าของพวกเจ้าทั้งหมดรวมกันเลยจะวางแผนจะทำอะไรกับฉันทำมาเลยซุ่มมาลาจุนซีรุนไม่ต้องรีรออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องประวิงเวลาอย่ารอทำเดี๋ยวนี้เลยอินนีตะวักกันตุอะลัลลอฮิร็อบบีวะร็อบบิกุมพอแท้ที่จริงฉันมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าต่ออัลลอฮ์ฉันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉันและเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเชสซอลาจึงบอกว่าฮาดาฮุวัตเตาฮีดุตะฮัดดาฮุมกุลลุฮุมใช่ไหมครับฮุมวะอาลิฮะตะฮุมนะครับโดยที่นี่คือเตาฮีดนี่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์คือการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยโดยที่ท่านนบีฮุอะลัยฮิสสลามท้าทายพวกเขาเนี่ยทั้งหมด
ทั้งพวกอะไรพวกอาตและก็เทพเจ้าของพวกอาตสิ่งที่พวกเขากราบไหว้บูชาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโดยที่ท่านนบีฮุดบอกฟากีดูนีจะมีอาซุมมาลาตุนซิรูนพวกเจ้าจงวางอุบายมาเลยวางแผนมาเลยอยากจะทำอะไรทำมาเลยอยากจะบอกว่าเทพเจ้าของพระเจ้าสามารถทำให้ฉันเป็นบ้าได้เนี่ยทำมาเลยยารีรอและจุมและจุมฮิลูนียารีรอยาชาทำเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ3วัน7วันไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับบัลมินันอานฟากีดูนีแต่ทำตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับทำมาเลยลัมยักดิรุวะลัมยักดิรุอะลัยฮิบิชัยอินบันนัศรฮุลลอฮุอะลัยฮิมแต่ถ้าว่าพวกเขาไม่สามารถจะทำอะไรท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามได้มีนามซัมอัลลอฮ์ตะอาลายังช่วยเหลือท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามอีกต่างหากเชคจึงบอกว่าฟัลลซียะคอฟูมินฆอยริลลาฮิฟีมาลายักดิรุอะลัยฮิอิลลัลลอฮ์ฮาซายะกูนุกัดอัชรักอัชชิริกัลอักบัรวะฮาซายุซัมมาคอฟุลอิบาดะวะคอฟุชชิริกวะคอฟุลชิริกกะซีรุนฟินนาสเจ๊บอกว่านี่แหละคือสิ่งดังนั้นคนที่กลัวในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถกระทำได้นอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจึงเป็นชิริกใหญ่นะครับและนี่แหละนะครับคือความกลัวที่เป็นอิบาดะห์ที่จะต้องกลัวอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและความกลัวที่เป็นชิริกในลักษณะเช่นนี้นะมันมีอยู่มากในหมู่สังคมของมนุษย์ในหมู่สังคมของผู้คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากพี่น้องยาคอฟูในมินัลกุบูรเอามินัลเอาลียะกลัวใครกลัวหลุมฝังศพกลัวคนตายเนี่ยใช่ไหมครับกลัวตัววะลีวะลีคนนั้นวะลีคนนี้คนนั้นมีกอรอมัตนี่มีกอรอมัตเนี่ยวะลีอะไรล่ะพี่น้องวะลีอุชัยฏอนวะลีอุชัยฏอนเป็นวะลีของชัยฏอนใช่ไหมครับกลัวยาคอฟูในมินัชชัยฏอนกลัวชัยฏอนด้วยยาคอฟูในมินัญญินกลัวญินวะลิซาลิกะยะกูมูนบิตักดีมิลกุรบาตละฮุมพอกลัวแล้วเชคอธิบายย้ำอีกทีนะครับพอกลัวแล้วก็เอาของไปเส้นไหว้ญินชัยฏอนวะลีเอาไปถวายเอาไปให้เอาเงินไปให้พี่น้องบางประเทศบางอย่างโดยบิลละเอาเงินไปให้ตะวะลีพอกลัวว่าได้รับอันตรายจากวะลีเอาไปให้กระโดดตีลังกาเดี๋ยววันไหนอินชาอัลเลาะห์ว่างๆจะมาพี่น้องดูนะครับด้วยความกลัวคนเหล่านั้นเนี่ยเอาเข้าไปจูบมุดก้มไปจูบมือพอวะลีจับมือโอ้โหพี่น้องสั่นดึงเหมือนของเข้าตีลังกาดึงกระเด็นกระดอนวะลีอะซูบิลลาห์เอาเงินไปให้เอาเงินไปยัดให้ใช่มั้ยเป็นการตักซีมุลกุรบาตคิดว่าเอาเงินไปถวายให้แก่ตัววะลีเหล่านั้นจะปลอดภัยจากความชั่วร้ายในสิ่งที่กลัวนี่เป็นชิริกมีมากพี่น้องแล้วก็มีให้พี่น้องเห็นเกลื่อนใน YouTube เนี่ยทุกวันนี้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเราดูได้แล้วเราเห็นเลยของที่เลวร้ายอันตรายเหล่านี้พี่น้องอยู่กับดิมูนะละฮุมุซซะบาอิฮ์วันนุซูรวัลอัฏอิมะวะไกรดาลิกะอินกออินนุกูดพี่น้องดูนี่เชคซะลาฟอฟซานอธิบายเนี่ยใช่มั้ยครับพอสุดท้ายด้วยความกลัวแล้วก็เอาของไปเส้นไหว้ซะบาอิฮ์เชือดสัตว์ไปเชือดไปถวายน่ะนุซูรไปบนบานต่อสิ่งเหล่านั้นน่ะต่อชัยฏอนต่อญินต่อวะลีต่อหลุมฝังศพต่อคนตายเอาอาหารไปถวายมันอัตอิมะและอื่นๆจากนี้เช่นเอาเงินไปให้อิลกออัลนุกูดเอาเงินไปถวายใช่ไหมครับอัลอัดริฮาติฮิมถวายให้แก่ใครถวายให้ที่หลุมฝังศพคนตายที่กุโบที่มะกอมที่เขาสร้างขึ้นมาบนหลุมฝังศพโตวาลีเหล่านั้นเนี่ยมินอัจลิไอยุสลิมไอยุสลิมูมินชาริฮิมเพื่อต้องการที่จะให้เขาเนี่ยปลอดภัยเนี่ยรอดพ้นจากความเร็วร้ายที่จะเกิดขึ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งนั้นเอายาหน้าลูมินคอยริฮิมหรือต้องการที่จะได้รับสิ่งที่ดีจากพวกเขาคิดว่าคนเหล่านั้นคนตายเหล่านั้นโตวาลีเหล่านั้นยินเหล่านั้นชัยฏอนเหล่านั้นสามารถที่จะให้เราได้รับในสิ่งที่ดีได้ฟะฮาดะคอฟุลอิบาดะฟะฮาดะฮุวะคอฟุลอิบาดะความกลัวเหล่านี้คือความกลัวที่เป็นอิบาดะที่จะต้องกระทําได้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นทบสิ่งอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นชิริกใหญ่พี่น้องเนี่ยครับอันนอุซานีชนิดที่2อัลคอฟุตตอบีอีความกลัวธรรมปกติธรรมชาติที่มนุษย์ทั่วๆไปกลัวกันคืออะไรพี่น้องวะฮุวะอันตะคอฟะมินชัยอินซาฮิรินยักดิรุอะลามาตะคอฟะฮูมินฮูคือการกลัวในสิ่งที่มันปรากฏชัดสิ่งที่เห็นชัดสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยใช่มั้ยกลัวในสิ่งที่เราสามารถจะกลัวสิ่งนั้นได้กะอันตะคอฟะมินัลฮัยยะติวัลอาวิลอักรอบีเอามินัลอะดูวีเช่นการที่ท่านหรือการที่เราเนี่ยกลัวงูใช่มั้ยงูมันเลื้อยมางูจงอางงูเห่ามันชูคอกลัวมั้ยกลัวใช่ไหมครับนอกจากคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในการจับหรือการระวังหรือการว่าจะทำตัวหรือว่าจะออกห่างจากมันยังไงเนี่ยก
็อาจจะไม่กลัวก็เป็นสิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมครับแต่คนบางคนเห็นกลัวคนปกติแล้วตบีอีแล้วปกติของธรรมชาติมนุษย์แล้วเนี่ยกลัวเห็นงูกลัวเห็นแมลงป่องอย่าคนอย่าว่าแมลงป่องเห็นอะไรพี่น้องเห็นแมลงสาบหนูเห็นหนูเราวิ่งเลยใช่ไหมครับเอามินันอาดูหรือกลัวศัตรูใช่ไหมครับฮาดิฮิอูมูรุนซอฮิรอตุนนี่คือสิ่งที่มันปรากฏเห็นชัดอยู่ว่ามารูฟะและเป็นที่รู้กันว่าคนทั่วๆไปเขาก็กลัวกันฟัลคอฟุมินฮาลายุซัมมาชิริกันและความกลัวแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นชิริกไม่นับว่าเป็นชิริกฮาดาคอฟุนตะบีอียุนมินชัยอินซอฮิรินมารูฟินนะครับความกลัวนี้เป็นความกลัวตามปกติตามธรรมชาตินะครับเป็นความกลัวความตามธรรมดาที่คนเขากลัวกันจากสิ่งที่เห็นปรากฏชัดและเป็นสิ่งที่รู้กันว่าสิ่งนั้นมีอันตรายและเราก็จะกลัวต่อสิ่งนั้นเพราะนักตะคอฟุมินซะบับินซอฮิรวะมักลูบินวิกายะติวะมักลูบินวิกายะติมินฮูเพราะเรากำลังกลัวในสิ่งที่มันทำไมพี่น้องมินซะบับซอฮิรอันตรายของมันนั้นเป็นสิ่งที่เห็นชัดเลยปรากฏอยู่เลยเห็นเลยงูเนี่ยนะทำไมลบมันเนี่ยมันฉกเนี่ยอันตรายละใช่ไหมอันตรายไหมซะบับซอฮิรก็เลยกลัวพิษของมันอันตรายที่เกิดขึ้นจากมันนะครับมีวัวตัวหนึ่งเนี่ยหรือช้างที่มันเป็นตกมันมาเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยพี่น้องโอ้โหกลัวไหมกลัวเราทำไงก่อนพี่น้องซะแบบรอเหตุสาเหตุเนี่ยที่กลัวเนี่ยมันเห็นชัดแล้วเนี่ยพอมันตกมันวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราก็วิ่งหนีใช่ไหมคือความกลัวตามปกตินะครับหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันตัวให้พ้นจากอันตรายของมันนั่นเองใช่ไหมครับวัลฮะดารุมินฮูจะต้องระวังจากอันตรายของสิ่งนั้นตะคูดุสซิลาโดยการพอกลัวแล้วก็เอาอาวุธขึ้นมาใช่ไหมครับตะคูดุนอัลซอทำอะไรพี่น้องเอาไม้ขึ้นมาเอาไม้เท้ามาเรียกกอติลินไฮป้องกันตัวของเราให้พ้นจากงูไปตีงูไปฆ่างูใช่ไหมงูโอ้โหวิ่งเข้ามาแล้วเลื้อยเข้ามาแล้วมันจะฉกทำยังไงพี่น้องนั่งเฉยๆยืนเฉยๆให้มันฉกแบบนั้นไหมไม่ได้วิ่งสิครับพี่น้องอยู่ทำอะไรล่ะพี่น้องใช่ไหมครับทำอะไรเชฟบอกที่บ้านบอกเอาไม้ขึ้นมาแล้วก็ตีมันใช่ไหมครับวันละครอบหรือจะเป็นแมลงป่องเพื่อเป็นการป้องกันตัวของเราเนี่ยแล้วก็ติดซุบหรืออะไรหรือสัตว์ดุร้ายใช่ไหมครับเสือสิงโตวิ่งเข้ามาแล้วเรายืนเฉยๆมาเลยแบบนี้ไหมไม่เราวิ่งใช่ไหมครับกลัวไหมกลัวเป็นความกลัวธรรมปกตินั่นเองหรืออันนาที่อุโมรุนมาซูซะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จับต้องได้ความกลัวนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่ดีอยู่วะฟีฮาดารุนมารูมุนและอันตรายของสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่รู้กันใช่ไหมครับฟาอิดะคิฟตะมินฮาเมื่อท่านกลัวสิ่งนี้เมื่อเรากลัวสิ่งนี้ฟาฮาดายุสลายุซัมมาชิริกันสิ่งนี้เราไม่เรียกว่าเป็นชิริกไม่ถูกนับว่าเป็นชิริกบัลยุซัมมาเข้าฟันตบีอัยยันแต่นับว่าเป็นความกลัวตามปกติตามธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละวะลิฮาดาด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาบอกว่าฟะคอรอจะมินฮาคออีฟันเมื่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับพังมือไปทำไมพี่น้องช่วยเหลือกลุ่มชนของท่านเนี่ยแล้วก็พอไปต่อยเข้าที่คนนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มชนของฟาโรห์ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นตายเลยพี่น้องต่อยไปทีเดียวตายพอตายแล้วเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นก็ไปเจอกลุ่มชนของท่านอีกแต่ภายหลังมีคนมาเตือนท่านบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าคนในเมืองตอนนี้เขาจะจับตัวท่านแล้วนะท่านนบีมูซาก็เลยหนีออกมาจากเมืองอียิปต์หนีออกมาฝ่าข้อเราจะมีหนีออกมาจากอียิปต์ใช่ไหมครับคออีฟันในสภาพที่หวาดกลัวกลัวว่าศัตรูจะตามมาเชคอธิบายบอกว่ามิไอมินันบัลลัดหนีออกมาจากบ้านเมืองนั้นคออีฟันยะตะรักกบกลัวหวาดกลัวว่าภัยจะตามมาศัตรูเนี่ยตามมาคออีฟันมินอาดาอิฮิลิอันฮุกอตะละมินฮุมนัฟซันกลัวศัตรูที่จะตามมาจับตัวท่านจะมาทำร้ายท่านเพราะท่านได้ไปต่อยเข้าไปที่ผู้ชายคนหนึ่งและเขาก็เสียชีวิตลงนะครับวะฮอรอบะอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามนะครับอิลามัดยันหนีออกมาจากอียิปต์แล้วหนีไปไหนพี่น้องมุ่งหน้าไปยังเมืองมัดยันวะกานะยะตะรักกะบุวะยักชะไอยัลฮะกูฮูโดยที่ตอนออกมาก็คอยระแวดระวังนะครับว่าศัตรูจะตามมากลัวไหมหวาดกลัวกลัวแล้ววิตกหวาดกลัวด้วยแล้วก็เกรงว่าพวกเขาจะตามมาทันนะครับฟะฮาดาคอฟุนตะบีอีความกลัวแบบนี้เป็นความกลัวตามปกติความกลัวตามธรรมดาความกลัวตามธรรมชาตินั่นแหละแล้วกินแต่อัลละมันอินซานุอัยยะตัสมะบิลลาฮิอัซซะวะจัลละวะยะคูซุบินอัสบาบิลลตีตัดฟะอุอันฮุดดะรอรแต่ถ้าว่าเราจะต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวของเราโดยการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการใช้สาเหตุหรือกระทําในสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะปกป้องตัวเราให้พ้นจากอันตรายในสิ่งที่ศาสนา
อนุมัตินะในสิ่งที่ศาสนาอนุญาตนะครับวะยะตะมิดูอัลลอฮิอัซซะวะญัลละก็มอบหมายแก่อัลลอฮ์พึ่งพาอัลลอฮ์ยะตะมิดแปลว่าพึ่งพาต่ออัลลอฮ์วะยะตะวักกะลุอัลลอฮ์และมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะเป็นผู้ที่ปกป้องและคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายเหล่านั้นหรือความชั่วร้ายเหล่านั้นอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าฟะลาตะคอฟูฮุมนี่แหละจึงเป็นหลักฐานที่เชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบได้ยกขึ้นมาเราะฮิมฮุลลอฮ์และก็เชคซอลิฮฟาซานก็นำมาอธิบายนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าดังนั้นเจ้าอย่ากลัวพวกเขาวะคอฟูนี่และพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวข้าอิงกุนตุมมุมินีนหากพวกเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับฮาดีลอายะฮ์ฟีซูเราะฮ์อาลอิมรอนฟีกิสซะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะอัลมุชริกีนยะอ์มะอุฮุดลัมมาตะวะอะดุฮุมอัลมุชริกูนวะกาลูเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าให้ฟังในซูเราะห์อาลอิมรอนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดามุชริกีนในตอนสงครามอูฮุดหลังจากที่บรรดามุสลิมบรรดาผู้ศรัทธาเพรียงพร้ำต่อบรรดามุชริกีนในวันแรกนั้นนะครับวันการทำสงครามอูฮุดในตอนแรกนั้นนะครับพอพวกมุชริกีนเนี่ยถอยทัพล่าออกไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับพวกเขาก็เลยขู่บรรดาผู้ศรัทธาว่าวะกอลูพวกเขากล่าวบอกว่านะริจอุอิลาฮิมวะนัสตะซิลุฮุมพวกเราจะกลับไปยังพวกเขาและเราจะไปถอนรากถอนโคนฆ่าให้ไม่เหลือเลยก็เลยเกิดสงครามอะไรพี่น้องฮัมรออุลอัสดนะครับในวันถัดมาท่านรอซูลส่งบรรดาซอฮาบะออกไปขับไล่บรรดามุชริกีนนะครับอัลลอฮฺตะอาลาจึงกล่าวเอาไว้ในกุรอานบอกอินนามะซาลิกุมุชชัยฏอนนะครับอินนามะซาลิกุมดังกล่าวนั่นแหละชัยฏอนเนี่ยมันจะขู่ยูเควิฟุอูลียะฮูมันจะขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันใช่ไหมครับอูลียะคนที่เป็นไพร่พลของมันพรรคพวกของมันคือบรรดามุชริกีนเป็นพวกของชัยฏอนไม่มีอีมานและขู่เฉพาะคนที่อีมานอ่อนฟะลาตะคอฟูฮุมใช่ไหมอย่ากลัวพวกเขาอย่ากลัวชัยฏอนวะคอฟูนี่อย่ากลัวบรรดามุชริกีนอย่ากลัวไพ่พลของพวกมันใช่ไหมครับแต่จงกลัวข้าอิงกุนตุมมุมินีนนะครับหากพวกเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาเชคจึงบอกฮาอันนะฮาซัตตะฮดีดอันฮาซัตตะฮดีดวะฮาซัลวะอีดอินนะมาฮุวะมินัชชัยฏอนแท้จริงการขู่นี่การเตือนให้ระวังนี่มาจากใครมาจากชัยฏอนคือชัยฏอนจะทำให้เรากลัวมีจากชัยฏอนอายุคอวิฟุกุมเอาลียะอหูชัยฏอนนั้นมันจะมาขู่พวกท่านจะขู่ใครจะขู่ผู้ที่เป็นไพ่พลของมันผู้ที่ปฏิบัติตามมันเชื่อฟังมันเอาอยู่คอวิฟุมันอิงกอดะละฮุมินันนัสจะขู่บรรดาผู้ที่กลัวมันผู้ที่ปฏิบัติตามคล้อยตามเชื่อฟังชัยฏอนใช่มั้ยนั่นแปลว่าเมื่อเรากลัวและปฏิบัติตามชัยฏอนในอันตรายนะพี่น้องเพราะคนที่สามารถที่ชัยฏอนสามารถที่จะล่อลวงเขาขู่ให้กลัวได้แล้วเรากลัวแล้วในลักษณะที่เป็นชิริกนั้นแล้วนั่นแปลว่าเราเป็นอะไรพี่น้องนั่นเป็นอันตรายนะครับเพราะเราจะอะไรบอกว่าชัยฏอนมันจะขู่ได้ก็เพราะคนที่เชื่อมันคนที่ปฏิบัติตามมันคนที่อีมานอ่อนคนที่ไม่มีอีมานวะคอฟะมินฮูแล้วก็คนที่กลัวชัยฏอนพอคนที่ไม่กลัวในชัยฏอนขู่ไม่กลัวหรอกพี่น้องใช่ไหมครับชัยฏอนขู่เนี่ยไม่กลัวหรอกเพราะคนที่มีอีมานที่มันคงที่เชื่อมันต่ออัลเลาะห์มอบหมายต่ออัลเลาะห์ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่กลัวชัยฏอนจะมาขู่อะไรให้กลัวไม่กลัวหรอกเพราะมอบหมายต่ออัลเลาะห์เชื่อมันต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมครับพึ่งพากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่กลัวชัยฏอนคนที่เชื่อฟังชัยฏอนคล้อยตามชัยฏอนชัยฏอนมาขู่แล้วกลัวกลัวแล้วไปทำของที่เป็นชิริกไปหาหมอผีไปหาหมอดูจะไปทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามฟะอินนะฮูยะตะซัลลัตุอะลัยฮิมชัยฏอนบอกว่าคนเหล่านี้เมื่อชัยฏอนขู่แล้วมันจะสามารถครอบงำใช่มั้ยบรรดาคนเหล่านั้นได้มีอำนาจเหนือบรรดาคนเหล่านั้นได้ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนำมาคิดนำมาปรับปรุงนำมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความกลัวความกลัวเป็นอิบาดะห์พี่น้องมีความกลัวที่เป็นอิบาดะห์และมีความกลัวที่เป็นความกลัวตามปกติตามธรรมดาที่สามารถกลัวได้กระทำได้และมีความกลัวที่เป็นอิบาดะห์ที่เราต้องกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นใช่ไหมความกลัวที่มาพร้อมกับการแห่งความยิ่งใหญ่หรือกลัวในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถกระทำได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราทำสิ่งนั้นไปเมื่อไรกลัวแล้วเราไปทำในสิ่งที่เป็นชิริกเมื่อไรนั่นเป็นอันตรายนั่นเป็นสิ่งที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความโกรธเกลียวของอัลเลาะห์และการลงโทษของพระองค์ดังนั้นหากว่าเราทำไปแล้วจงขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์จงกลับเนื้อกลับตัวตอบะตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องเพราะสิ่งนั้นเป็นอันตรายนะครับเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตือนพวกเราส่งรอซูลมาประทานกุรอานมาเพื่อจะเตือนและบอกให้พวกเรารู้ถึงอันตรายจากการกระทำเหล่านั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเรามีอีหม่านที่มั่นคงและถูกต้อง
และปลอดภัยและได้รับกับความเมตตาและความรักจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู